บอกโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามตัวโตสำหรับอนาคตของแกเรตเบลแข่งของเรอัลมาดริดภายหลังดูเหมือนว่าอนาคตของเขากับต้นสังกัดได้หมดลงเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจากช่วงที่ผ่านมานะครับพี่เบลในทีมราชาชุดขาวของซินดีซีดานมีสถานะเป็นเพียงตัวสำรองมากไปกว่านั้นคือไม่มีชื่อในทีมชุดลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเกมล่าสุดที่ผ่านมาว่าแล้ววันนี้ขอบสนามสเปเชียลขอเลี้ยวมาวิเคราะห์ว่าพอจะมีเส้นทางสายไหนบ้างที่แกเรตเบลควรเดินต่อไปจากนี้เริ่มจากเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์อเมริกาฟุตบอลอเมริกากลายเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆที่ถูกยกขึ้นมาพูดเสมอเมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับสถานีต่อไปของแกเรตเบลว่าจะโยกย้ายไปค้าแข่งที่ไหนซึ่งแน่นอนนะครับว่าด้วยอายุอานามที่เพิ่งจะ31มันอาจจะเร็วไปหน่อยกับการย้ายไปที่เมเจอร์ลีกแต่ทว่าในช่วงหลังๆเรามักจะเห็นแข่งชื่อดังหลายคนย้ายไปอยู่ตั้งแต่อายุยังไม่เยอะลบภาพว่าเป็นสถานีปลายทางโกยเงินช่วงบั้นปลายอาชีพไปแล้วซึ่งภาพลักษณ์ของพี่เบลในช่วงนี้นะครับผมนั่นคือการชื่นชอบออกไปเล่นกอล์ฟซึ่งเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เจ้าตัวโปรดปรานเสียเหลือเกินมันเลยทำให้การเชื่อมโยงไปเมเจอร์ลีกมีโอกาสเป็นไปได้มากขึ้นยิ่งมาบวกกับคำสัมภาษณ์ของเจ้าตัวที่เคยหล่นเอาไว้ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากไปลงเล่นที่นั่นเพราะชื่นชอบเมเจอร์ลีกโดยพี่เบลเคยพูดเอาไว้ว่าผมชอบลีกนี้นะครับมันเติบโตขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเดินทางไปแล้วก็เล่นเกมปรีซีซั่นที่นั่นผมจำได้ว่ามันเป็นเกมที่ยากและก็สนุกมากมาตรฐานเขาดีขึ้นแล้วนะคุณนะผมคิดว่าที่นั่นเป็นลีกที่ดีและก็ยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆผมคิดว่าตอนนี้นักเตะหลายคนต้องการไปเล่นที่อเมริกาผมเองก็สนใจนะครับผมชอบที่จะไปพักผ่อนที่ LA ผมเล่นกอล์ฟเยอะมากตอนที่ไปอยู่ที่นั่นนะครับทางที่2เกยเงินหยวนที่เมืองจีนตัวเลือกนี้กับการโยกมาค้าแข่งในแดนจีนนะครับเคยตกเป็นข่าวว่าพี่แก่เคยจะทุ่มเงินระดับสัปดาห์ละ 350,000 ปอนด์เพื่อล่อใจพี่เบลให้ย้ายมาแสดงฝีเท้าที่เมืองจีนมาแล้วแต่ทว่าสุดท้ายดีลดังกล่าวก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวอย่างที่ว่าไปนะครับยังไม่ได้ถูกตกลงโดยเอเย่นและตัวของแกเรตเบลเองแต่ทว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะครับมันมีโอกาสไม่น้อยที่พี่เบลจะเปลี่ยนใจและขึ้นนกเหล็กบินมาเจรจาและก็ยอมตกลงปลงใจเซ็นสัญญากับสโมสรจากไชนีสซูเปอร์ลีกคราวนี้ก็ขึ้นกับว่าสโมสรไหนจะได้ลายเซ็นไปครองแล้วล่ะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าไชนีสซูเปอร์ลีกคือแหล่งเงินทุนทองคำที่ให้นักฟุตบอลชื่อดังมาโกยเงินหยวนเข้ากระเป๋าไปได้ไม่ใช่น้อยซึ่งตอนนี้นักเตะดังหลายๆคนนะครับยังค้าแข่งอยู่ที่นี่มากมายไม่ว่าจะเป็นออสการ์ฮักมาโกอันาโตวิชหรือจะเป็นเปาลินโญดังนั้นแล้วนะครับมันคงไม่แปลกที่พี่เบลอาจจะเริ่มรอยตามแข่งเหล่านั้นไปอยู่เมืองจีนโกยเงินหยวนเข้ากระเป๋าตัวเองบ้างนะทางที่3ยังอยู่ในยุโรปทางเลือกนี้ดูจะเหมาะสมกับพี่เบลมากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะด้วยชื่อชั้นประสบการณ์ฟีตี้ยังคงโลดแล่นอยู่ในทวีปยุโรปได้อยู่แล้วแต่ทว่าปัญหามันอาจจะเตะตรงที่มีทีมไหนที่กล้าทุ่มเงินและคาเหนื่อยให้กับเจ้าของปีกฉายาพยาบาลนอนคนนี้หรือไม่เพราะสองสายตาไปทีมใหญ่ๆนั้นดูเหมือนว่าไม่ได้มีสโมสรใดต้องการตัวแกเรตเบลเสียเท่าไหร่ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวออกมาว่าทีมอย่างยูเว่ปารีสแมนยูเคยให้ความสนใจพี่เบลอยู่ก็ตามซึ่งถ้ามองทีมในระดับเกรดลงมานะครับตัวของพี่เบลเองก็ต้องแลกมาด้วยการยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองเพื่อโอกาสจะได้ลงเล่นเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคงจะหาสโมสรต่อไปได้ยากกับสโมสรที่ยอมทุ่มเงินในช่วงเศรษฐกิจที่กำลังสลึมสลือไม่มั่นคงแบบนี้เรื่องนี้เอเย่นส่วนตัวของพี่เบลเคยออกมายืนยันว่ามีหลายสโมสรในยุโรปสนใจดึงตัวเบลไปร่วมทีมแต่ติดปัญหาเรื่องเดียวคือค่าเหนื่อยไอ้เบลแม่งโคตรเยอะนี่แหละทางเลือกสุดท้ายอยู่มัดริดเหมือนเดิมอันนี้ขออ้างอิงสัมภาษณ์ล่าสุดของโจนาธานบาเน็ตเอเย่นส่วนตัวของแกเรตเบลที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังนักเตะในความดูแลตกเป็นเป้าหมายและความสนใจของสื่ออย่างมากหลังชื่อพี่แกหลุดออกจากโผในเกม UCL ที่เจอกับแมนซิตี้ซึ่งบาเน็ตให้สัมภาษณ์ว่าพวกคุณนะผมจะบอกอะไรให้นะแกเรตเบลสบายดีเพราะเขายังมีสัญญาอยู่กับมาดริดอีกตั้ง2ปีมันไม่ใช่เรื่องที่ดีที่เขาไม่ได้อยู่ในทีมเรอัลมาดริดณตอนนี้แต่เขาจะไม่ย้ายไปไหนนะดังนั้นถ้าดูจากคำกล่าวอ้างนั้นกล่าวมันก็สามารถตีความได้ว่าพี่เบลจะยังคงอยู่ที่เรอัลมาดริดที่เดิมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามจะได้รับโอกาสลงสนามหรือไม่แต่อย่างไรพี่แกจะอยู่ที่เดิมรับค่าเหนื่อยเท่าเดิมไม่ไปไหนจนกระทั่งครบสัญญา2ปีถ้าว่าเป็นแบบนั้นล่ะก็มันสามารถทำได้เพราะมีสัญญากับต้นสังกัดอยู่แต่ถ้ามองในเรื่องของความเป็นมืออาชีพมันอาจจะดูแปลกๆโดยเฉพาะเรื่องของความเหมาะสมว่าสมควรทำแบบนี้หรือไม่และชาวขอบสนามล่ะครับคิดว่าพี่เบลควรอยู่ที่ไหนกันแน่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟียวฟ้าวเอื้อมนิ้วยาวๆขาวๆมากดเลยให้เราด้วยนะครับThank you.
้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนาม